ชัดๆเปิดข้อตกลงการหย่าหนิงจินเผยสาเหตุทำไมให้แค่10ล้านบาทดูชัดๆเปิดสัญญาข้อตกลงการหย่าหนิงจินที่มีการเซ็นไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าเผยสาเหตุทำไมจินให้แค่10ล้านบาทถูกจับตามองไปทั้งโซเชียลกับเรื่องราวของคู่สามีภรรยาหนิงปณิตากับจินจรินธรรมวัฒนะหลังก่อนหน้านี้หนิงออกมาเปิดใจว่าขอจบความสัมพันธ์สามีภรรยากับสามีจินเหลือเพียงพ่อกับแม่ที่ดีให้กับลูกสาวน้องนิรินแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าอย่างเป็นทางการล่าสุดวันที่27เมษายน2566ข่าวบันเทิงช่อง8ออกมาเปิดข้อตกลงหนิงจินก่อนหย่าโดยข้อตกลงนี้มีทั้งหมด6ข้อคือข้อ1ถ้าหย่าหนิงจะได้รถบ้านพร้อมที่ดินและที่อยู่ข้อ2จินจะออกไปเองแต่ยังมีสิทธิในบ้านหลังนี้และขอเจอลูกได้ตามปกติข้อ3เราทั้งคู่จะเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกไม่ทำการว่าร้ายอีกฝ่ายให้คนเข้าใจผิดส่วนข้อ4ห้ามทำการล่วงเกินซึ่งกันและกันไม่ว่าทางกายหรือวาจาข้อ5ต้องรับผิดชอบค่าครองชีพในการดำรงชีวิตค่าเรียนทำกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในบ้านและข้อ6จินตกลงจะโอนทรัพย์ทั้งหมดของตัวเองให้นิรินเมื่อถึงแก่มรณกรรมแถมพิธีกรรายการยังเผยอีกว่าข้อตกลงการหย่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่หนิงโอเคแต่เป็นสิ่งที่พี่จินเสนอและขอหย่าเองซึ่งทั้งหนิงและจินได้มีการเซ็นข้อตกลงนี้กันแล้วรวมทั้งหมดประมาณ10ล้านบาทแต่ตอนนี้หนิงกับจินยังไม่ได้หย่ากันอย่างเป็นทางการส่วนเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าจินรวยเป็น10,000 ล้านนั้นทำไมให้แค่10ล้านด้านพิธีกรเผยว่าพี่จินไม่ได้รวยส่วนมากเงินตลาดจะเป็นของคุณพ่อของจินหมดเลยขอบคุณรายการข่าวบันเทิงช่อง8อ่ะธันวาบินกลับสปป.ลาวสู่บ้านเกิดหลังประกาศเลิกกรีนอัสดาพรอดีตแฟนสาวกลับสู่ครอบครัวพระเอกธันวาสุริยจักรบินกลับสปป.ลาวสู่บ้านเกิดหลังประกาศเลิกกรีนอัสดาพรอดีตแฟนสาวตัดสินใจประกาศจบรัก8ปีทำแฟนๆช็อกสุดเสียดายความรักของทั้งคู่สำหรับพระเอกหนุ่มธันวาสุริยจักรกับนางเอกสาวกรีนอัศดาพรหลังทั้งคู่ตกลงลดสถานะจากแฟนเหลือแค่ความเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันเพื่อเดินหน้าทำความฝันของตัวเองตามที่ทั้งสองคนต่างตั้งเป้าหมายไว้คงไม่มีโมเมนต์น่ารักหรือทะเลาะจิกกัดกันคำคำสร้างสีสันรอยยิ้มให้แฟนๆอีกล่าสุดวันที่26เมษายน2566ในอินสตาแกรมส่วนตัวธันวาได้โพสต์แรกหลังประกาศเลิกราแฟนสาวเป็นภาพเดินทางกลับไปเช็คอินที่บ้านเกิดสปป.ลาวไปทำบุญเลี้ยงพระพร้อมครอบครัวรดน้ำขอพรคุณพ่อคุณแม่และล้างเท้าบุพการีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทั้งเจ้าตัวโพสต์ภาพรัวๆโดยไม่ได้เขียนแคปชั่นอะไรใต้โพสต์ดังกล่าวมีเพียงอีโมจิรูปยกมือไหว้ท่ามกลางแฟนๆต่างเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมทั้งส่งหัวใจให้รัวๆแมทเปิดใจครั้งแรกเลิกสงกรานต์แล้วยันไม่เกี่ยวกับสาวอีกคนแจงภาพเจอไฮโซพกแมทเปิดใจครั้งแรกเลิกสงกรานต์แล้วยันไม่เกี่ยวกับสาวอีกคนไม่มีเรื่องมือที่3แจงภาพเจอไฮโซพกแค่บังเอิญไปเจอกันเมื่อวันที่27เมษายน66ดาราสาวแมทพีรณีเปิดใจครั้งแรกถึงเรื่องความรักกับสงกรานต์เตชะณรงค์หลังเกิดกระแสข่าวลือกระหึ่มว่าเลิกกันและลดสถานะแมทเปิดใจว่าสถานะตอนนี้เลิกกันแล้วไม่มีเรื่องมือที่3เท่าที่อ่านข่าวมาหลายวันมักจะมีเรื่องไม่จริงเยอะแมทลองเดินออกมาตั้งแต่เดือนคอปีที่แล้ว
แต่การเลิกกันไม่ใช่แค่ออกมาโดยยังมีหลายอย่างที่เรายังทำร่วมกันอย่างธุรกิจร้านไอศกรีมโดยในรายการแฉที่แมทยังบอกไม่เลิกเพราะครอบครัวพี่สงกรานต์ยังรักเรามากๆสาเหตุที่บอกไม่เลิกเพราะเกรงโดนถล่มด้วยแมทเผยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนของคนสองคนเล็กๆน้อยๆทั้งที่เราสองคนพยายามปรับแล้วเริ่มแรกแมทไม่ทันได้คุยแมทไม่ได้คุยและเคลียร์โดยทุกครั้งที่คุยกันจะจบไม่ลงซึ่งมีป๋าไพวงศ์เตชนรงค์พ่อพี่สงกรานต์พยายามช่วยเคลียร์และไม่อยากให้เกิดเรื่องไม่ดีกับแมทโดยตั้งแต่ตัดสินใจจนถึงตอนนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลเราได้ทำในสิ่งที่เป็นความสุขของเราแมทกล่าวว่าที่ผ่านมาเรารวบรวมสติเยอะมากไม่มีอะไรง่ายๆที่เรากังวลสุดคือร้านไอศกรีมเพราะพี่สงกรานต์เขาตั้งใจทำมากจนถึงวันที่เราส่งมอบงานได้ยืนยันไม่เสียใจและไม่เสียดายเพราะพี่สงกรานต์ให้สิ่งดีๆกับแมทเสมอมากทำให้เราทำธุรกิจเป็นและอีกหลายเรื่องเมื่อถามถึงอีกฝ่ายเหมือนมูฟออนแล้วแมทกล่าวว่าที่ออกมาพูดวันนี้เพราะมีงานเลยออกมาพูดส่วนแคปชั่นที่โพสต์อยากเกิดก็เปิดมาเพราะปกติทำอะไรก็ต้องเป็นไวรัลเราเป็นคนเขียนแคปชั่นกวนๆอยู่แล้วด้วยเมื่อถามว่ายืนยันไม่เกี่ยวกับผู้หญิงอีกคนแมทกล่าวว่าไม่เกี่ยวโดยเห็นข่าวแล้วข่าวดังมากดังกว่าข่าวแมทอีกเมื่อถามว่าความรักครั้งนี้ให้อะไรแมทกล่าวว่าแบบที่ทุกคนได้เห็นเมื่อถามว่าความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับพี่สงกรานต์มาตอนที่จบแล้วหรือตอนที่คาราคาซังอยู่แมทตอบว่าต้องถามพี่เขาแมทไม่รู้รายละเอียดเมื่อถามว่าเห็นข่าวหรือไม่มีการโยงมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องแมทกล่าวว่าต้องถามพี่เขาเพราะมุมมองมือที่สามของเราไม่เหมือนกันที่ผ่านมาแมทไปอยู่เขาใหญ่ไม่เคยได้รับเงินเดือนและทุกกริบที่ทำแมทก็มีส่วนร่วมไม่ได้ทิ้งงานละครไปแต่การไปอยู่ที่นั่นอาจมีผลกับการรับงานแมทกล่าวว่าส่วนการไปต่างประเทศแค่อยากไปเยี่ยมคุณพ่อเพราะจะมีงานละครเข้ามาเมื่อมีเวลาก็อยากไปเยี่ยมคุณพ่อเมื่อถามถึงไฮโซพกแมทกล่าวว่าวันนั้นไม่ได้นัดกันแต่บังเอิญเจอสาบานเลยพอเห็นก็อุ้ยคุณพกอยู่กับใครหรือเปล่าส่วนแมทกับไฮโซพกยังเป็นเพื่อนและพี่น้องกันยืนยันไม่เข็ดกับความรักแต่วันที่จะเริ่มไม่อยากบอกต้องใช้เวลาเพราะกลัวไม่มีใครเข้ามาแมทกล่าว